ไอตัวนะครับ power brick เนี่ยหมายว่ามันกินได้ตลอดมันกินได้ตลอดเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เข้าไปดูเนี่ยมันจะมีรากมันมีรากมันรากก๋วยเราฉีดลงดินเพราะเรานี่ฉีดให้ถ้าเราฉีดนี้ปุ๊บเราต้องทำในลุงเสาเพราะลุงเสาใส่หมวกกันน็อกใส่เหมือนเสื้อกันฝนนะสิ่งนี้แต่มันเป็นนาโนมันเป็นอินซีอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นเคมีมันเนื้อต้องตัวไม่เป็นไรถ้าสังเกตเจ้าต้มเจ้าต้มนะครับเขาจะลงคลิปเขาจะไม่ค่อยใส่อะไรนะฮะถ้าเราฆ่าใครตามงานนะเพราะอะไรเป็นอินซีถ้าเคมีผมไม่กล้าครับตัวนี้ก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับใส่ได้ตลอดนะครับแต่ก็ประมาณ15 วันครั้งถามว่าปุ๋ย1ลูกเนี่ยเราใส่ได้ไรไหมแทบจะไม่ได้แต่นี่ได้ประมาณ10ไร่ครับดินต้องชื้นไหมครับถ้าดินชื้นยิ่งดีครับดินชื้นยิ่งดีเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเราลงดินเนาะแต่ถ้าว่าดินชื้นดีมากแต่ถ้าตรงเนี้ยไม่จำเป็นดินต้องชื้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเราฉีดทางใบพี่ต้องเชื่อผมนาโนจริงหรือเปล่าลองจับดูมันจะเบาเล็กน้อยแต่พี่ไม่ต้องหน้าแดงนะไม่ต้องอายผมพี่ลองจับนี้เห็นไหมเนี่ยคือตัวเนี้ยมันจะเป็นพระเอกเลยเพราะว่าที่ผมคิดของให้เนี่ยคือสุดเนี้ยเรามีปัญหาเกี่ยวกับดินมันแห้งอย่างเงี้ยครับดินแห้งอย่างเงี้ยเราฉีดฮอร์โมนไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้องตื่นซับแต่เราตัวเนี้ยสามารถตื่นในตัวที่นั้นอากาศดึงน้ำในอากาศมาอย่างเงี้ยครับพี่น้องถ้าน้ำเย็นนึกว่านักดื่มนะนักดื่มนะสักพักปุ๊บมันจะมีน้ำมาอยู่รอบแก้วเนี่ยถามว่าแก้วมันรั่วใช่ไหมแก้วไม่ได้รั่วครับมันเป็นปรากฏทางเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีหลักการเดียวกันครับพี่น้องเนี่ยจะเยอะนะครับมีคำถามไหมครับถามนะครับปุ๋ยเม็ดนี่ถ้าใส่ในช่วง2-3 เดือนนี่ผมเห็นแถวบุรีรัมย์โคราชนะเขาจะขุดก่อนแล้วค่อยใส่หรือว่าหว่านไปเลยยังไงดีหว่านนะครับไอ้ขุดใส่เนี่ยเขาเข้าใจครับเข้าใจเขาดูหนังอะตุมเยอะมันแบบหนังประหลาดสัตว์ประหลาดนะไอ้มดเอกคือเขาเข้าใจว่านี่หูอันนี้คือปุ๋ยนี่คือปุ๋ยนะพี่น้องปุ๋ยอันนี้หัวมันเช้ามามันก็มากินปุ๋ยที่ขุดไว้อิ่มเลยกลับมาไม่ที่เดิมตอนบ่ายไม่หิวมันก็มาอีกอิ่มเลยมันก็ไม่ที่เดิมมันเป็นไปได้ไงพี่น้องอันนั้นหนังการ์ตูนแต่มันจะเป็นหนังจริงต่อเมื่อไอหัวเนี้ยโชคดีรางวัลที่หนึ่งมีคนเอาอาหารน้อยแน่ป้าพอดีเลยมันก็ได้กินหัวเดียวคุณเข้าใจปะมันก็ได้ไม่ได้มันได้เฉพาะไอ้คนที่ถูกลอตเตอรี่และไอ้คนนี้ล่ะโอ้โหพี่น้องผมไม่กล้าเข้าไล่ผมมันจะหมัดผมเกิดนี่ภาวะหัวมันเกิดได้อ่ะโอ้โหเป็นปลาหมึกอ่ะนะก็ใครตัวไปนะโอ้โหสัตว์ประหลาดได้ยังไงเนาะไม่ได้มันจะได้เฉพาะหัวที่ว่าตรงเขาพอดีดังนั้นผมถึงบอกว่าพี่น้องผมให้ความสำคัญเรื่องอะไรเรื่องการปรุงดินก่อนที่เราลงผ่าน7หรือเราลงผ่าน7ไปแล้วเออผ่าน3เลยโอ้โหไม่ทันวันนี้รถก็ไม่ว่างเอาผ่าน3ลงปุ๊บลงมันปุ๊บพรุ่งนี้เราจะแปรใช่ไหมวันนี้เราหวานเลยเราหวานแม่งทั่วทั้งแปลงเลยแล้วเราก็ผ่าน7แปรถูกมั้ยปุ๋ยมันไปอยู่นั่นเรียบร้อยแล้วถูกมั้ยเราใส่ครั้งเดียวแต่ที่เรามาใส่กับเคมีเนื่องจากว่ามาเค้าเรียกว่าปุ๋ยแต่งหน้าแต่ไม่ใช่ไปแต่งหน้าผู้หญิงนะภาษาชาวบ้านปุ๋ยแต่งหน้าไอ้ปุ๋ยแต่งหน้าถ้าเอายูเรียหวานอย่างนี้เก็ตไหมเนี่ยมันจะได้กินหรือเนี่ยถูกไหมเอาแล้วมันไม่มีความชื้นหายไปไหนอ่ะคาร์บอนมาเติมเห็นไหมมันก็ระเหยไปอากาศได้มันเปลืองลูกละร้อยใช้แค่ไม่ถึง20 บาทโคตรเปลืองเลยแต่พอมาใส่อย่างนี้ปุ๊บที่เราหยิบนะครับเม็ดไหนเม็ดยูเรียรู้ไหมไม่รู้มันจะค่อยๆปลดปล่อยออกมาทำให้ปุ๋ยถุงละร้อยเราได้ถึง80 บาทประหยัดนะประหยัดมากเลยแล้วปุ๋ยเนี่ยมันจะได้กิน2 เดือนด้วยใส่ครั้งนึงจริงๆแล้วเราใช้ปุ๋ยครั้งแรกเทมีแค่กิโล10 กิโลปุ๋ยเนี่ยเราใส่แค่50 กิโล50 กระสอบเอ้ย50 โลต่อ1 ไร่แต่พอเรามาใช้ตัวนี้ปุ๊บถ้าสมมุติกิโล2 กระสอบพอดี2-1ไงนะฮะปุ๋ยเคมีลูกนึงแล้วก็ปุ๋ยนั้นเป็นเท่าไหร่ 1,600 เนาะโอเคเนาะใช่มั้ย1,000 กว่าบาทเนี่ยปุ๋ยสูตรเสริมเนี่ย1,000 กว่าบาทแล้ว8,000มันก็ชัวร์ต้องลงทุนแต่ก็ไม่เกิน3,000 บาทครับผมนะฮะถามไปนะครับอากาศกำลังร้อนเลย
จะทวงไปแล้วก็ทวงนะครับว่าพอดีมันที่บ้านอายุประมาณ 4-5 เดือนอ๋ออันนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าผมไม่ใช่เซลล์ครับถ้าผมเป็นเซลล์พี่จะมีปัญหาโหพี่นี่เพียบแล้วป่านนะเนี่ยโอ้โหเพียบแป้งพี่ต้องใช้ตัวนี้ฉีดนะพี่ 2,500 ต้องฉีดไปนะฉีดทุกค่ำเช้านะพี่นะไอ้ตัวนี้มันเป็นตระกูลเดียวกับอะไรเหมือนแมลงวีขาวชนิดหนึ่งแต่เขาจะเป็นมีใยใหญ่ๆเขาถ้าดูไม่สังเกตไม่รู้จากตัวเนี้ยมันเหมือนเทือแป้งและไม่ต้องตกใจนะสังเกตบางที่ผมหัวขาวเลยนะเห็นไหมไอ้เนี่ยผมมุดไปป่ามันเท้าถูกหัวขาวไอ้นี่มันเหมือนแมลงวีธรรมดาครับพี่ไม่มีผลแล้วมันธรรมชาติของมันนะไม่มีเพี้ยแป้งลงใช่ไหมพี่น้องมันถึงเวลามันก็จะแห้งเหี่ยวแล้วร่นออกไปแล้วถูกปะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องซีเรียสมาฉีดมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วเสียดายที่เอากลับขึ้นได้ไหมเดี๋ยวนี้คือถ้าว่าคนทำร้ายของนะไม่ต้องไปหกเสียดายมันครับสงสัยว่ามันจะมีผลต่อการลงหัวไหมจะไปดูดน้ำเลี้ยงอะไรไหมไม่มีผลครับไอ้ทีนี้มันเหมือนมดแดงกับต้นมะม่วงมันก็อาจจะมีผลที่ว่าไอ้ที่มันไปทำรังเนี่ยอาจจะไม่ได้แสงหรือไม่อะไรนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่มีผลมากเพราะยังไงไอ้นี่มันจะมีปัญหาไฟใต้ล่างไฟบนไม่ได้เป็นนะเพราะว่ามันโดนแดดมันก็ร้อนมันจะเป็นเพราะไฟล่างถูกไหมครับพูดเป็นเพลงเนาะแปลกเนาะเนี่ยก็อย่างเงี้ยพี่เนาะไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยมันตายมันนี่แล้วแหละเราอาศัยเขาบางคนก็มีฉีดตกหัวตกใจเนี่ยบางครั้งไม่เรื่องเลยจะต้องเสียตังค์เนี่ยนะยาก็มีขวด300ก็เผลอจิบไปจิบมาเจ้าของน็อกอีกนะถามนะพี่น้องส่วนใหญ่เป็นไงครับมาอบรมถามไหมไม่ถามไปถามเขาว่าเฮ้ยกูไปอบรมวันนี้มึงว่าจริงไหมวะเนี่ยเป็นเอาเยอะนะเป็นเอามากนะครับเนี่ยปวกถ้าเกิดมีในแปลงมีปัญหาไหมถ้าปวกอยู่ในแปลงมีปัญหาไหมผมบอกเลยไม่มีปัญหาเพราะปวกกินไม้แห้งไม่ได้กินไม้สดถ้าปวกกินไม้สดเมื่อไหร่ประเทศไทยป่าไม้หมดป่าแน่ถูกไหมครับแต่ที่มันกินโอ้ผู้การมันกินนะมันก็กินสิก็เพราะไอ้ที่เราไปเสียบมันตายไงใช่ป่ะเราไม่ได้บุกไปสองคืนใช่ไหมใจร้อนอ่ะบวชพระพรุ่งนี้ตอนนี้ต้องเสียบมันให้เสร็จเดี๋ยวไปล้ำหน้าแขนไม่ทันใช่ไหมเสียบไปปุ๊บมันแห้งเพราะไม่เราที่อื่นใช่ไหมเรียบร้อยที่อื่นบอกแล้วอย่าพึ่งไง好